มานี่ก็คือเป็นส่วนมะนาวใช่ไหมครับเนี่ยก็แล้วอย่างพวกนี้คือที่เรื่องที่ร่วงนี่คือยังไงครับที่ร่วงนี่คือเราก็ปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยให้เขาดูแลกันเองเป็นธรรมชาติจัดสรรครับผมก็คือของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกแท้ๆเลยไม่มีไม่ได้ใช้สารเคมีเลยปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใส่ด้วยเพราะเขาดูแลกันเองในธรรมชาตินะครับอย่างหญ้าที่เราตัดเนี่ยคือเราก็ไม่เผาครับก็คือปล่อยให้เขาคุมดินไปให้เกิดความชื้นสะสมอยู่ในดินครับครับผมแล้วได้ยินว่าเหมือนกับเวลาถ้าเกิดมันมีแมลงเป็นต้นเป็นโรคครับเราจัดการกับมันยังไงแมลงนี่คือเราก็ปล่อยให้เขาอย่างที่บอกคือดูตามธรรมชาติครับแมลงเขาก็จะดูดกินพอเขาอิ่มเนี่ยเขาก็ไปไหนต่อไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีต้นเดียวที่เขากินอยู่ครับเราจะไม่เอายาฆ่าแมลงไปเพื่อทำลายเขาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราฉีดยาฆ่าแมลงไล่ต้นนี้ครับเราก็ต้องไล่ตามไปฉีดต้นอื่นทั่วไปครับเพราะฉะนั้นยาฆ่าแมลงมันก็จะจ่ายไปทั่วสวนเราใช้วิธีธรรมชาติครับคือเราเพราะเราประเด็นของเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราจะเก็บมะนาวให้ได้เป็นกอบเป็นกำครับเรามองถึงผลประโยชน์ของเราเองของคนปลูกครับโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมีแล้วมันก็จะส่งผลไปให้กับทางผู้บริโภคครับผู้บริโภคก็คือคนในครอบครัวเราเนี่ยครับแรกเริ่มต่อไปก็คือเราไม่เหลือแล้วก็ขายครับเราส่งต่อให้คนอื่นด้วยที่มะนาวมันเป็นธรรมชาติจริงๆเขานะครับเรียกว่าสวนนี้ทั้งสวนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งยาฆ่าแมลงใช่ยาฆ่าหญ้าไม่มียาฆ่าหญ้าไม่มีนะครับเป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกจริงๆอยู่ 400% เลยนะครับก็คือแล้วต้นอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยก็คือออกทุกวันเลยใช่มั้ยฮะออกทุกวันครับเปียทุกวันก็คือแต่ก็คือก็ยังมีส่วนที่ถ้าเราเก็บไม่ทันก็คือปล่อยร่วงทิ้งเป็นปุ๋ยใช่นะครับลักษณะการเก็บก็อาจจะสมมติวันนี้เราเก็บแปลงนี้ครับพรุ่งนี้ก็เก็บแปลงนี้เพราะฉะนั้นมันก็สลับกันไปพอพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรามีมะนาวทั้งหมดประมาณเกือบ20ไร่ครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเวียนในการป้อนผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการได้อยู่แล้วแล้วอย่างนี้จากการที่เพื่อความมั่นใจในหมู่เพื่อนสมาชิกของบาร์เทอร์สมาร์ทนะครับคุณเชลเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันผลผลิตตรงเนี้ยเป็นพอยต์กับเพื่อนสมาชิกเราได้นะครับโอ้ยินดีมากๆครับเพื่อการแบ่งปันตัวพอยต์นี้นะครับสามารถเอามาใช้แลกกับมะนาวของเราได้นะครับยินดีมากๆครับสำหรับเพื่อนสมาชิกได้เยอะไหมครับก็ขอให้มีมาครับขอให้มีมา ไม่อั้นเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับสมาชิกบาร์เทอร์สมาร์ททั่วประเทศนะครับก็เราคงจะได้มีมะนาวไว้แล้วนะร้านอาหารไหนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อมะนาวด้วยพอยได้นะครับก็โอเคครับวันนี้ก็เราไปก่อนนะโซนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่สระบุรีครับจะอยู่ติดกับปากช่องครับตัวนี้จะเรียกว่าคลองใสครับก็คืออยู่โซนนะครับมวกเหล็กสระบุรีสาวระหว่างทางไปปากช่องด้วยกันนะครับครับก็ยินดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเค